เอ้ามาขอขอสองเราพันธะของพลเมืองเราต่อทรัพย์สมบัติของชาติสนั่นเขาจะมีคำถามแค่ไหนเนาะต่อทรัพย์สมบัติของชาติพลเมืองเรามีสิทธิ์เนาะมีสิทธิ์และพันธะในการทุรกเราต้องปกป้องรักษาทรัพยากรเนาะป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองเนาะโดยมุ่งไปที่จะมาล่วงละเมิดเนาะมาเพ่ทำลายเนาะทรัพย์สมบัติของรัฐเนาะของหลวงอย่างเด็ดขาดเนาะอย่างเด็ดขาดทางผู้ใดเนาะมาทำลายมาเพ่จะถือลงโทษเนาะตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้สนับสนุนหลานอย่าพากันไปกระทำไปเหตุเนาะถามโบราณกระทำหรือว่าไปเหตุจะถือลงโทษตามระเบียบกฎหมายที่ว่าคุณกำหนดไว้เนาะอันนี้เป็นข้อสองไปบทข้อที่3เนาะข้อที่3แม่นรัฐกุมครองปะสะซึ่งเป็นเจ้ารัฐกุมครองว่าซึ่งเป็นเจ้ามันแม่นความหมายว่าได้แหละรัฐเนาะเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติในการกุมครองทรัพย์สมบัติร่วมของชาติและเขามอบกรรมสิทธิ์ให้แก่พลเมืองเราทุกคนบุคคลหรือว่าองค์การต่างมีสิทธิ์เนาะมีสิทธิ์ในการนำใช้โอนสิทธิ์น้ำใจเนาะให้ถือตามระเบียบกฎหมายถึงตามระเบียบเมื่อรัฐให้เนาะให้คุ้มครองหรือว่าน้ำใจเนาะทรัพย์สมบัติของชาติแล้วเขาจะต้องปกปักรักษาปกปักรักษาบ่ให้ยินเป่าว่าให้มีการผิดบัญชีเนาะแล้วก็ที่ยินนั้นจะต้องจัดสรรให้มีบอลปลูกฝังของท่านนี่บอลอันนั้นปลูกเกินสร้างบ้านซองใช่แล้วก็ทอดผมแล้วก็ซุกยู่ขยายการผลิตกสิกรรมเนาะกสิกรรมพวกนี้ให้เป็นสินค้าเนาะเป็นการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เนาะต่างๆหมดให้มันเป็นสินค้าให้มีประสิทธิผลสูงเนาะต่อครอบครัวต่อสังคมและประเทศชาติเนาะ